ดูครับทุกท่านนะครับผมไหมพื้นบ้านนางน้อยหกคำนะครับผมตัวเรื่องเหลื่อมสวยงามสุขและทุกท่านที่จริงเมื่อคืนนี้ทำวิดีโอคลิปไว้ให้ทุกท่านได้รับชมหลายคลิปทีนี้พอดีว่าสงสัยไวรัสจะเข้าทุกท่านเข้าเครื่องนะทีนี้กัดกินไฟล์วิดีโอหมดเลยทุกท่านแบบเปิดไม่ได้เลยเป็นไฟล์ไม่สมบูรณ์นะครับผมเกือบ13เกือบ19คลิปนะครับผมที่เราถ่ายไว้เนาะตั้งแต่ช่วงแรงวานนี้นะครับผมเมื่อคืนนี้กินข้าวกับทีมงานคุณภาพก็ถ่ายคลิปอาหารทำกับข้าวให้ทานข้าวกันก็หายไปหมดเนี่ยทุกท่านงามบ่ทุกท่านงามบ่นะผมคือเลี้ยงหน่อยกระสุกทุกท่านเลี้ยงหลายกระสุกอันนี้คือไม่ใช่ชมเจ้าของได้หูคำก็ไม่ได้โรยปูนโรยอะไรเด้อทุกท่านเด้อหูคำเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยขี้เกียจขี้เกียจโรยขี้เกียจอะไรนะท่านเนาะนะครับผมแต่ยายๆก็ไม่ได้โรยนะของหูคำยายก็เลี้ยงธรรมดายายไม่มีตังค์ซื้อปูนขาวซื้อยาเด้อนะครับผมแล้วก็มีลูกค้าสั่งในปูนขาวนะครับหูคำอยู่เด้อเดี๋ยวหูคำจะจัดส่งให้วันพรุ่งนี้เด้อทุกท่านเนาะวันพรุ่งนี้วันพฤหัสนะครับผมจัดส่งให้ท่านใดสนใจก็เดี๋ยวค่อยติดต่อเข้ามาเด้อทุกท่านเนาะสำหรับท่านที่อยากจะเอาลองไปโรยดูเนาะราคาถุงละ100บาทรวมค่าส่งแล้วนะครับทุกท่านนะครับผมเนาะ100บาทรวมส่งนะครับผมงามงามแต่ออนซอนทุกท่านอันนี้พันนางน้อยเด้อทุกท่านเด้อนี่ถ้าตัวเขาสมบูรณ์เขาก็ตัวใหญ่อยู่ทุกท่านเนี่ยพอดีว่ากระด้งนี้เนี่ยคือเขาอยู่ไม่หนาแน่นเกินนะครับท่านไม่เหมือนด้านนอกเนาะด้านนอกตัวเท่าเสี้ยนเนี่ยนะครับผมนี่ให้ดูทุกท่านเดี๋ยวผมเก็บรวมให้ดูนี่อันนี้คือเราจะเพาะพันธุ์นะทุกท่านนะเพาะพันธุ์แล้วก็เรียงชุดหน้านะครับผมนี่ครับแต่ออนซอนเนี่ยท่านเห็นไหมตัวงามงามเหลือมองมองครับผมนี่แล้วก็เขาจะมาสุกแบบนี้แสงมันส่องทุกท่านมันซ้อนหลายทุกท่านเนี่ยครับผมเห็นไหมสุกนี่ก็อุ่นใจนะแม่ๆเนาะแล้วก็ถ้าไหมเราสุขภาพดีเนาะสุขภาพดีไม่เตอ้อไม่ตายนี่เราก็โอ้ยเฮงดีมีความสุขเหมือนบ่ครับแม่ๆเนาะนี่ครับผมเดี๋ยวเก็บไหมเข้าจอกันเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะชักใหญ่ทุกท่านก็กำลังแล้วล่ะกำลังพร้อมทำรังแล้วท่านแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเก็บใส่จอเนาะเดี๋ยวจะเอาจอมาเพิ่มอีกใบหนึ่งแยกระหว่างพันธุ์พื้นบ้านนางเขียวหกคำนางเขียวแล้วก็พันธุ์พื้นบ้านนางน้อยนะครับท่านแต่ห่างเขาแก่นมากเลยนะครับทุกท่านนี่พันธุ์นางน้อยเนี่ยนะครับผมพันธุ์นางน้อยรังจะแก่นกว่าพันธุ์พื้นบ้านนางเขียวนะครับผมแต่ว่านางเขียวก็เลี้ยงง่ายได้ทุกท่านเด้อหกคำพื้นบ้านนางเขียวดูเป็นวีอยู่ดูสุกเป็นวีอยู่ท่านเขาจะมาชักขอบด้งแล้วท่านเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นมุมองศาที่แบบเหมาะสำหรับทำรังนะมันโค้งใช่ไหมครับเนาะคลิปนี้จะทำยาวหน่อยท่านอาจจะตัดคลิปเป็นแบบแบ่งตอนช่วงเก็บใบมาเก็บตัวไหมสุกแล้วก็แบ่งตอนช่วงบรรยายนะครับผมเมื่อคืนนิวซาบันทึกคลิปแต่ละคลิปยาว10 นาที 10 นาทีกว่าหมดเลยทุกท่านแบบว่าภาพแสงสีสวยนะครับผมสวยงามนะแต่ทีนี้หายหมดเลยหายวับไปกับตาทุกท่านนะครับผมนะครับหายวับไปกับตาเลยนะครับผมลูกๆเราอุตส่าห์ถ่ายทำว่าโอ้ยจะให้ลงใหญ่ๆแม่ FC ได้ชมกันนะครับผมทีนี้ก็หายหมดเลยนะครับผมทุกท่านเนาะก็เลยมาบันทึกวิดีโอใหม่ช่วงเช้านี้ที่ไม่ได้ส่งรูปไปด้วยเนาะท่านทุกท่านไฟล์รูปยังอยู่ครบนะครับผมเฮ้ยขออภัยครับไฟล์รูปนี่ยังอยู่ครบแต่ว่าไอ้ไวรัสมันเข้าไฟล์วิดีโอทุกท่านครับผมดูตัวใหม่งาม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 ไหมสุกทุกท่านไหมพันธุ์พื้นบ้านนางน้อยตัวใสนะครับผมสวยงามสุขสุขภาพดีตะออนซ่อนขึ้นอย่างนี้ตัวทุกท่านถ้าเห็นไหมสุกเนาะไม้สุกไม้แข็งแรงนะทุกท่านแข็งแรงพร้อมทำรังเข้าจอจะไต่ออกมานอกดงแล้วเขาจะหาที่ทำรังแข็งแรงมากเลยครับนี่กินมื้อละไอ้มื้อละคาบยังแข็งแรงขนาดนี้แล้วท่านแล้วก็อ้วนบวบอ้วนเท่าตัวปกติด้วยนะครับผมถ้าสมมติว่าให้กินแบบครบนี่จะขนาดไหนใช่ไหมครับ